สวัสดีค่ะที่รักค่ะ happiness is everywhere นะคะโอเคแล้วก็วันนี้เราจะเข้าไปที่หอสมุดกันนะคะแต่ว่าเราหิวข้าวไหมคะที่รักค่ะเราไปหาอะไรกินก่อนไหมคะตรงนู้นเขามีเพลงละตินอะไรกันคะเราไปหาหนังสือก่อนก็ได้ค่ะที่รักค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเทเตอร์นะคะที่ Freiburg นะคะซึ่งอยู่ในบริเวณตรงคือจะพูดยังไงจะเรียกว่าแคมปัสก็ไม่ได้เพราะว่าที่ Freiburg ไม่มีแคมปัสนะคะคือแบบทั้งเมืองนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่เชิงขนาดนั้นก็มีตึกของมหาวิทยาลัยนะคะกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยนะคะแล้วก็ยังไงคะสวยนะคะแถวนี้นะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะอากาศยามเย็นลมพัดนะคะที่รักค่ะแล้วตึกนี้ข้างหลังเรานะคะก็เป็นอาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยฟรายบวกนะคะเรามาเรียนภาษาเยอรมันกันนะคะวันนี้ Die Wahrheit wird euch frei machen แปลว่าอะไรคะ wird ตรงนี้นะคะเราผันมาจาก werden ใช่ไหมคะก็แปลว่า the truth will make you free like that คือแบบความจริงจะปลดปล่อยคุณคือเธอก็ไม่ต้องมาจำไงว่าเธอพูดความโกหกอะไรไปบ้างไงแต่อันนี้คือความจริงนะคะความจริงก็จะเป็นตัวพิสูจน์อะไรประมาณนั้นโอเคเนาะแล้ววันนี้เราก็กำลังอะไรคะที่รักค่ะ tons of bicycles เลยนะคะเห็นไหมคะ tons of bicycles แล้วก็ผู้คนยังไงคะนิสิตนักศึกษา oh this is very new นะคะ cable car ก็วิ่งกันตรงนี้ด้วยนะคะดูสิคะ cable car ก็วิ่งตรงนี้ด้วยนะคะเมืองนี้มีโอ้หนูขาเอาเป็นว่าอยากให้ได้ขายของเลยนะคะมาแล้วจะติดใจมากเลยนะคะเพราะว่าไม่พูดมากเนาะเจ็บคอเราบ้านเมืองสวยมากเอาจริงๆอันนี้ความพูดจริงๆนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องการจะให้ดูอีกอย่างนะคะคือเราจะต้องข้ามถนนนะคะ just cross the road and then I will just show you the black forest lining นะคะที่รักเห็นไหมคะหนูเห็น black forest อยู่ข้างหลังไหมคะเชียงใหม่ชัดๆเลยโอ้โหแล้วอากาศดีแล้วคุณภาพชีวิตดีนะคะแล้วผู้คนก็อัธยาศัยดีน่ารัก everything is good นะคะ yeah life is great in Freiburg นะคะ life is great in Freiburg นะคะแล้วก็ตึกเรียนนะคะนี่จะให้ดูนะคะ this modern building is university library and also ตึกนี้นะคะเป็นต้น for example ถ้าเห็นแบบเป็นป้ายสีน้ำเงินอยู่ติดข้างหน้าเนาะคือให้รู้เลยว่าเป็นตึกของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยคือโลโก้ของมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเนาะโอเค alright ตอนนี้เราก็ต้องไปที่ร้านถ่ายเอกสารนะคะโอเคที่รักอันนี้คือตึกของมหาวิทยาลัยอารมณ์ประมาณนี้เนาะเนาะเนาะหาตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันในเมืองฟรายบวกแล้วนะคะสิ่งที่ไม่สามารถพลาดได้นะคะ you cannot miss this นะคะเดินไปดูกันมั้ยคะทะดาทะดาและทะดาค่ะที่รักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วสิ่งที่เราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกนะคะอย่างนึงนะคะที่รักเห็นไหมคะจะมี black forest lining เต็มไปหมดเลยนะคะใช่อยู่รอบเมืองเลยค่ะจริงๆค่ะด้านนู้นก็มีนะคะด้านนี้จะใกล้กว่านะคะคือด้านนี้ด้านทางด้านเหนือใต้นี่จะมีพื้นที่มากกว่านะคะทางด้านตะวันออกนะคะก็จะเป็น back เป็นพนักพิงให้กับเมืองนะคะแล้วก็ทางด้านตะวันตกนี้ก็จะเปิดโล่งนะคะให้เห็นแสงรับแสงอาทิตย์ยามบ่ายได้เต็มที่นะคะเป็นซันเซ็ตบูลวาร์ดที่ฟรายบวร์กแห่งนี้นะคะโอเคพร้อมไหมคะที่รักขาพร้อมไหมคะและอันนี้นะคะข้างหลังของดิฉันนะคะก็คือเป็น
อุ๊ยมีรถแทรมกำลังมานะคะแต่เราก็เดินถอยหลังอย่างมีสตินะคะข้างหลังนี้นะคะเป็นร้านนะคะ This is my favorite bakery นะคะคือชื่อร้านกมายนานะคะกมายนานะคะแล้วก็ที่ร้านขาที่เราให้ดูนะคะให้ดูอีกนิดนึงนะคะ Turkish Airlines นะคะ Widen your world Widen your world ไหมคะ มีอีกลำหนึ่งอะค่ะมีอีกลำหนึ่งมานะคะรถไฟเรียกเป็นลำนะคะเราก็งงไปแล้วกับเรานะคะรถไฟนะคะอีกนะคะมีอีกอันนะคะเรามารอดูกันนะคะว่าเป็น Turkish Airlines ไหมคะเรามาดูกันนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นประกันนะคะหนาจริงๆด้วยเบเกฟาวนะคะเป็นประกันนะคะโอเคนี่ขายของให้เขาอีกนะเนี่ยเบเกฟาวนะคะThink of Versicherung, think of BGV อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่าโฆษณาไปนะคะที่ร้านขานอกจากธนาคารที่เราแนะนำคือให้เปิดในออนไลน์ได้คือมี N26 แล้วก็มี Deutsche Bank แล้วก็อีกหนึ่งธนาคารที่เราอยากจะแนะนำเพราะว่าเงื่อนไขในการเปิดบัญชีของเขาดีมากๆเลยค่ะthe conditions to open the bank account is pretty nice with นี่ค่ะเห็นไหมคะที่รัก BV Bank นะคะอันนี้อ่านว่า BV Bank นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็ซอยนี้สวยมากเลยอ่ะเราเคยไปแล้วนะซอยนี้เอ๊ตรงนี้เป็นย่านธนาคารหรอคะตรงนี้เหมือนกับดิฉันหลงมาที่อะไรคะมีธนาคารเยอะแยะไปหมดที่รักขาที่รักขาผู้ชายนะคะหล่อมากเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นนะคะธนาคารเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโฆษณาของเขาไปไม่ได้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอ Turkish Airlines อีกไหมคะอันนี้ก็เป็น Commerzbank นะคะเป็นธนาคารที่ดีอีกธนาคารหนึ่งนะคะเป็นธนาคารที่ worldwide มากๆที่รักคือแบบแสงคือแบบตรงนี้สวยมากเลยเราขอเอากล้องมือถือเราอีกเครื่องนึงถ่ายตรงนี้ได้ไหมอ่ะคือสวยมากเลยอยากจะเก็บสวยมากจริงๆอ่ะสวยมากก็ให้ดูด้วยสิคะสวยป่ะสวยป่ะคือแบบสวยอ่ะแล้วอันนี้คืออยู่ตรงข้างหน้าเบเกอรี่พอดีเลยนะคะคือแบบคือที่ดินที่ไฟบวกเนี่ยจะมีความเป็นสโลปขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงสังเกตเนาะแล้วสิ่งที่เราอ่ะบอกว่าที่เนี้ยเหมือนกับซานฟรานซิสโกที่เราได้เห็นเฟซไทม์จากคุณหญิงแม่แล้วก็หม่อมน้าเพราะว่าความขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ความมีเคเบิลคาร์มีแทรมอย่างเงี้ยทั้งเมืองเลยนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองคือมีน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็มีภูเขาอยู่ล้อมรอบนะคะคล้ายๆเอาจริงๆนี่พูดจริงๆนะคะคือถัดไปทางนู้นถ้าหนูไปอีกนะคะก็จะเป็นแม่น้ำรายเนาะแม่น้ำรายคือเป็นแม่น้ำที่ไม่ใช่แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรปนะพับควิสกันหน่อยไหมคะภูมิศาสตร์นะคะคือถ้าเกิดว่าดิฉันมากับก็จะไม่ได้คุณผู้ชมก็จะไม่ได้สามารถหรอกเพราะว่าเขาก็จะเขินเขาก็จะอายเนาะว่าแบบเธอจะเอากล้องขึ้นมาทำไมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาคนเดียวเนี่ยเราก็เต็มที่ไงอะไรก็ได้ไงถูกไหมเธอผู้ชายที่นี่ถึงแม้ว่าจะแบบ40-50แล้วเขาก็ยังทำตัวแบบใส่กางเกงแบบขาสั้นใส่เสื้อยืดเท่ๆแล้วก็แบบใส่รองเท้า Timberland แบบ Well I think I should vlog in English as well in English I mean English as well นะคะคือ Welcome to Freiburg Ta-da After cloud there's a silver liningAnd also black forest lining. Gal, this is where you call my hometown. Hi, สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงการเรียนต่อเยอรมันคิดถึงการเรียนต่อยุโรปภาคพื้นทวีป German speaking countries คิดถึงเรานะคะ What's up guys? You're here with me, Pinpinat Universe andToday, I would like to just show you Goethe Institut in Germany.
Goethe Institut สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้า Goethe นะคะสถาบัน Goethe นะคะที่เมือง Freiburg นะคะก็ห่างจากสถานีรถไฟหลักเดินมาแค่2นาทีก็ถึงแล้วนะคะคือสะดวกมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นตอนเย็นแล้วนะคะเขาปิดแล้วนะคะเราก็ให้ดูนิดนึงเนาะนะคะเราเคยเข้าไปแล้วแหละน้าเรียนนะที่รักแล้วก็ตรงนี้เขามีปาร์ตี้อะไรกันคะฉันได้กลิ่นบุญนะคะโอ้เสียงดังมากเลยนะคะเราไปหากันนะคะสืบทราบเสียงนะคะว่าเสียงนี้มาจากไหนนะ เขาก็หัวเราะให้ฉันนะคะที่ฉันขอทางเขาก่อนนะคะให้ฉันเดินบนถนนนะคะ sorry ไปต้องมีผู้ชายหล่อมากๆนะคะคือแบบวันนี้เป็นอะไรคะ Friday นะคะ Friday TGIF TGIF อันนี้คือเขากำลังรอเข้าใช่ไหมคะนี่คือแบบเวลาที่มาแบบที่เยอรมันเนาะคือเวลาเข้าเนี่ยคนก็จะมาแออัดกันเข้าแบบเนี้ยที่รักเห็นปะเนี่ยแล้วคิวก็จะยาวนะคะครับทุกคิวลองแบบนี้คิวลองแบบนี้คิวลองแบบนี้เลยนะ Friday night I have to keep my bag at apartment at my house first นะคะมี Black Forest lining นะคะเป็นแบบภูเขานะคะเป็น at the background ตลอดเลยนะทั้งแบบ3ด้านเลยนะทางด้าน to the south to the north andto the east นะคะอู้เขาเล่นอะไรนะคะโอ้โอ้ที่ร้านขาย happiness is everywhere นะคะโอเคแล้วก็วันนี้เราจะเข้าไปที่หอสมุดกันนะคะแต่ว่าเราหิวข้าวไหมคะที่ร้านขาเราไปหาอะไรกินก่อนไหมคะตรงนู้นเขามีเพลงละตินอะไรกันคะเราไปหาหนังสือก่อนก็ได้ค่ะที่ร้านขาเราก็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเทเตอร์นะคะที่ฟรายบวร์กนะคะซึ่งอยู่ในบริเวณตรงคือจะพูดยังไงจะเรียกว่าแคมปัสก็ไม่ได้เพราะว่าที่ฟรายบวร์กไม่มีแคมปัสนะคะคือแบบทั้งเมืองนี้เป็นของมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่เชิงขนาดนั้นก็มีตึกของมหาวิทยาลัยนะคะกระจายอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยนะคะแล้วก็ยังไงคะสวยนะคะแถวนี้นะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะอากาศยามเย็นลมพัดนะคะมีความสุขมากเลยนะคะที่รักค่ะนี่คือเคเบิลคาร์ที่เราพูดนะพูดหนานะคะกระดาษนี่นะคะแบบเก่านะคะอันนี้กับที่ซานฟรานซิสโกอันไหนเก่าแก่กว่าคะ